สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ท่านที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามลำดับมาเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนนิดนึงเมื่อวันก่อนมีท่านหนึ่งที่ติดตามฟังแล้วบอกว่าการฟังเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเนี่ยจะสนุกมากจนเหมือนกับว่าได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้เห็นภาพพจน์และสนุกไปด้วยปลอดภัยไม่เปลืองกระตังนะครับโดยเปิด Google ตามชื่อสถานที่จะไปแล้วพอได้ยินเอ่ยถึงอะไรก็ค้นไปต่อแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วดูไปใน Google Map แล้วดูข้อมูลไปด้วยเนี่ยก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งนี้ซึ่งผมพาไปไกลนะครับไปตามหาศรีวิชัยที่เกาะสุมาตราสัปดาห์ที่3เนี่ยจะไปในพื้นที่ที่ท่านก็จะไม่ค่อยคุ้นนะครับท่านคงจำได้นะครับว่าครั้งแรกไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่สุมาตราปาเลมบังครั้งที่2ไปที่เกาะบังก้าปาเสมะครั้งนี้ไปอีกที่หนึ่งซึ่งท่านอาจจะที่ไหนเนี่ยนะครับไม่เคยได้ยินชื่อก็คือไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเพื่อตามหาศรีวิชัยที่สุมาตราจัมบิครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจัมบิอยู่ตรงไหนนะครับท่านคงจะงงนะครับหากท่านดูแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมองประเทศไทยลงมาทางภาคใต้ลงไปตรงมาลายูแล้วที่ปลายแหลมก็คือสิงคโปร์นะครับที่เป็นเกาะสิงคโปร์เราเนี่ยจะรู้อยู่แค่นั้นน่ะอินโดนีเซียเนี่ยหลายคนบอกว่าอยู่ตรงไหนมีเกาะอะไรบ้างนะครับผมขอให้รู้จักเกาะ3เกาะหลักของอินโดนีเซียเกาะหนึ่งก็คือเกาะสุมาตราซึ่งอยู่เรียบกับแหลมมาลายูลงมานะครับเกาะที่สองเนี่ยเกาะสุมาตราเนี่ยเรียบลงมาแล้วก็เลยสิงคโปร์ลงไปหน่อยหนึ่งนะครับจากนั้นก็ไปจบสุดเกาะอยู่ที่ช่องแคบสุนดาแล้วก็จะมีเกาะอีกเกาะหนึ่งซึ่งขวางทางทิศตะวันตกไปตะวันออกก็คือเกาะชวาเหนือขึ้นมามีเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่งนะครับซึ่งอยู่เหนือเกาะชวาแล้วก็เหมือนกับว่าล้อมแหลมมาลายูไว้ก็คือเกาะบอร์เนียวหรือกาลิมันตันนะครับซึ่งเกาะนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของมาเลเซียส่วนหนึ่งก็เป็นของอินโดนีเซียแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบรูไนดารุสลัมแต่ถ้าจะถามว่าจัมบิที่ผมจะพาไปเที่ยวเนี่ยอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วจากสิงคโปร์เนี่ยนะครับลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้นิดเดียวนะครับก็จะเจอเกาะใหญ่เกาะหนึ่งคือเกาะบังก้าที่ผมพาไปคราวที่แล้วนะครับเกาะบังก้าเนี่ยอยู่ปากแม่น้ำมูซิทีนี้เหนือขึ้นมาจากปากแม่น้ำมูซินะครับที่มีเมืองปาเลมบังตั้งอยู่และเป็นหนึ่งในเมืองหลวงของศรีวิชัยที่ถูกยอมรับกันทั้งโลกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วทุกวันนี้นักวิชาการเกือบทั้งโลกก็สรุปกันว่าอยู่ที่ปาเลมบังนะครับในขณะที่ชาวไทยเราจำนวนหนึ่งก็ยังบอกว่ามันต้องชัยยานะนะครับผมอยากจะเรียนว่ามีอีกเมืองหนึ่งซึ่งถูกยกกันขึ้นมาว่าเป็นอีกนครหลวงแห่งศรีวิชัยเมืองนี้ชื่อว่าเมืองจัมบิอยู่เหนือมาจากปาเลมบัง300กิโลอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งนะครับชื่อแม่น้ำบาตังฮารีนะครับแล้วก็ไหลลงมาที่ช่องแคบใช้คำว่าช่องแคบมาลากาเนี่ยนะครับก็คืออยู่ระหว่างเกาะสุมาตรากับคาบสมุทรมาลายูนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสิงคโปร์แล้วก็เหนือมาจากเกาะบังก้านิดหน่อยการที่ผมยกมาบอกว่าไม่ไกลจากสิงคโปร์เนี่ยท่านพอนึกออกใช่ไหมครับทุกวันที่สิงคโปร์มีบทบาทเป็นอะไรครับเป็นผู้คุมการค้าผ่านช่องแคบมาลากาเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็บอกว่าจัมบินะครับก็มีสถานะไม่ต่างจากนั้นจะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของศรีวิชัยอย่างไรนั้นตามไปครับอ
ในบันทึกที่สำคัญที่สุดที่ถูกหยิบยกมาพิจารณาจนเป็นที่ยอมรับแม้กระทั่งฝ่ายไทยก็ตามนะครับก็จะหยิบยกบันทึกนี้มาอ้างอิงเสมอมานะครับก็คือบันทึกของพระภิกษุอี้จิงพระภิกษุอี้จิงเนี่ยนะครับท่านจริงๆแล้วท่านอยู่ในเมืองจีนแล้วท่านก็มาลงเรือที่กวางโจวมุ่งมาดที่จะไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่อินเดียท่านลงเรือสำเภามาแล้วเรือเนี่ยนะฮะมาผมอยากจะอ่านที่ท่านบันทึกแล้วมีการแปลเป็นภาษาไทยไว้นะครับในบันทึกที่ถูกแปลไว้เนี่ยนะครับบันทึกนี้เนี่ยระบุปีเมื่อปีพ.ศ. 1214นะครับก็คือพุทธศตวรรษที่13ซึ่งเราถือว่าเริ่มเข้าสู่ยุคศรีวิชัยแล้วนะครับท่านเขียนไว้อย่างนี้ว่าเมื่อถึงฤดูมรสุมเราแล่นเรือไปทางใต้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า20วันเราถึงโฟชีโฟชีเนี่ยทุกฝ่ายตีความว่าคือศรีวิชัยซึ่งข้าพเจ้าใช้เวลา6เดือนศึกษาไวยากรณ์สันสกฤตพระเจ้าแผ่นดินทรงเมตตาส่งข้าพเจ้าเดินทางไปถึงประเทศโมหลัวยูโมหลัวยูคือโมโลยูคือมลายูนะครับถามว่ามลายูสมัยนั้นอยู่ตรงไหนไม่ใช่มลายูทุกวันนี้นะครับที่ซึ่งข้าพเจ้าพำนักอยู่2เดือนต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็เปลี่ยนทิศทางไปถึงเฉะฉาเฉะฉาเนี่ยหลายคนนะสรุปว่าคือเคดะก็คือไซบุรีที่อยู่บนแผ่นดินปีนังนะครับฝั่งตรงข้ามกับเกาะปีนังในเดือนที่12ข้าพเจ้าโดยสารเรือพระเจ้าแผ่นดินเดินทางไปอินเดียจากเฉะฉาหรือเกดะนะฮะแล่นเรือไปทางทิศเหนือกว่า10วันเรามาถึงอาณาจักรคนเปลือยทุกคนตีความว่านั่นคือเกาะนิโคบาซึ่งอยู่ในทะเลอันดามันนะครับจากที่นี่แล่นเรือไปทางตะวันตกเฉียงเหนือไปอีกครึ่งเดือนเราก็มาถึงตันโมลิติตันโมลิติคือตามมารลิตินะครับก็คือท่าเรือใหญ่อยู่ที่ริมอยู่ที่เบงกอลตะวันตกนะครับที่ตอนนี้โควิดก็กำลังแรงนะครับอยู่ที่เบงกอลตะวันตกก็จากนั้นก็จะนั่งเรือเข้าไปได้นะครับเพื่อไปสู่เมืองปาตลีบุตรในบันทึกนี้นะครับบันทึกเมื่อครั้งเดินทางไปอินเดียในปี1214พระภิกษุอี้จิงเนี่ยท่านอยู่ที่อินเดีย12ปีนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านศึกษาเรียบร้อยค้นคัมภีร์ได้เนี่ยท่านเนี่ยกล่าวไว้ว่าที่โฟชิที่ท่านไปพักอยู่เนี่ยนะครับมีผู้รู้ภาษาสันสกฤตดีมากท่านยังไปพักศึกษาอยู่ตั้ง6เดือนท่านบอกว่าถ้าใครอยากไปศึกษาอะไรพระพุทธศาสนาที่อินเดียมาที่นี่มีพระอยู่เป็นพันนะครับมีวัดวาอารามใหญ่โตมีตำรามีผู้รู้เพียงพออาจจะไม่ต้องไปถึงอินเดียก็ได้นะครับมาที่นี่ก็พอแล้วนั่นก็คือที่โฟชิทุกท่านส่วนใหญ่เนี่ยตีความว่าโฟชิเนี่ยคือปาเลมบังท่านไปอยู่ที่อินเดีย12ปีในปี1228นะครับท่านเดินทางกลับนะฮะในบันทึกการเดินทางกลับของท่านเนี่ยท่านเขียนอย่างนี้ครับอันนี้แหละครับจะมาโยงถึงจัมบิตันโมลิเป็นที่ที่เราลงเรือเมื่อจะกลับไปเมืองจีนจากที่นี่เราแล่นเรือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช้เวลา2เดือนเรามาถึงเฉะฉาก็คือเคดะนะครับในช่วงนี้เรือจากโฟซีจะมาถึงท่านมาถึงที่เฉะฉาแล้วก็ที่เฉะฉาเนี้ยมีเรือจากโฟชีก็คือศรีวิชัยนะครับมาถึงตามปกติจะมาถึงในเดือนแรกหรือเดือนที่สองของปีเราอยู่ที่เฉะฉาจนถึงฤดูหนาวจากนั้นเราก็ลงเรือมุ่งหน้าไปทางใต้หลังจากนั้น1เดือนเสร็จเราไปถึงประเทศโมหลัวยูซึ่งขณะนี้กลายเป็นโฟชีไปแล้วท่านกลับมาที่โมหลัวยูนะครับโดยโมโลยูนี้อยู่ใต้มาจากเฉะฉาก็คือเคดะแล้วหน้าขากลับ12ปีให้หลังเนี่ยนะครับปรากฏว่าโมโลยูกลายเป็นโฟชีไปแล้วอันนี้หลายฝ่ายตีว่าโม
เมืองหลวงของโฟชีย้ายมาอยู่โมโลยัวจากเมืองเดิมหรือนะครับโฟชียกทัพมาควบรวมโมโลยูไว้เป็นโฟชีแล้วโฟชีในที่นี้ท่านคุ้นแล้วนะครับว่าหมายถึงศรีวิชัยเชลี่โฟชีนะครับท่านบันทึกต่อไปว่ามีหลายประเทศอยู่ภายใต้ประเทศนี้เวลาไปถึงโดยปกติทั่วไปจะอยู่ในราวเดือนแรกหรือเดือนที่สองเราพำนักอยู่ที่นั่นจนถึงกลางฤดูร้อนเราจึงแล่นเรือขึ้นเหนือไปกวางโจวในราวๆ1เดือนการเดินทางสิ้นสุดลงในเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกนั้นท่านเนี่ยกลับไปถึงกวางโจวในปีพ.ศ.1229ถ้าหากว่าท่านจำได้แต่ผมเชื่อท่านจำไม่ได้นะครับที่ผมพาไปที่ปาเลมบังวันก่อนนะครับรวมทั้งที่ไปที่บังก้าวันก่อนเนี่ยผมอยากให้ระลึกถึงปีพ.ศ.จากศักราชที่ปรากฏบนจารึกต่างๆนะครับพระภิกษุอี้จิงออกเดินทางจากเมืองจีนมาเมื่อปีพ.ศ. 1214กับ1228-29จารึกเกกุดันบุกิตซึ่งอยู่ที่ปาเลมบังนะครับระบุพ.ศ. 1225จารึกตาลังตูโวซึ่งกล่าวถึงเรื่องของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งอยู่ที่ปาเลมบังเหมือนกันเนี่ยปีพ.ศ. 1229ส่วนจารึกโกตากะปูนะครับซึ่งอยู่ที่เกาะบังก้าซึ่งว่าด้วยคำสาปแช่งให้กับผู้ที่ไม่จงรักภักดีต่อศรีวิชัยแล้วก็ศรีวิชัยจะยกทัพไปตีชวานะครับอันนั้นปี1229ปี2229ก็คือหลังจากพระภิกษุอี้จิงเดินทางกลับแล้วก็ไปกวางโจวแล้วท่านจะเห็นระยะของปีนะครับว่ามีปีเนี่ยคร่อมกันอยู่ท่านกลับไปถึงกวางโจวในปี1229-28นะครับพอ1229ท่านเดินทางกลับมาศรีวิชัยอีกแล้วท่านกลับมาแปลเพราะอยู่ที่เมืองจีนหาที่ปรึกษาไม่ได้ตำราอ้างอิงไม่พอท่านกลับมาอยู่ศรีวิชัยนะครับตั้งแต่1229จนถึง1238ท่านกลับมาอยู่ศรีวิชัยอีก8ปีเพื่อทำการแปลและในระหว่างทำการแปลอยู่นั้นในปี1232เกิดหมึกท่านหมดกระดาษท่านไม่พอท่านขึ้นไปบนเรือลำหนึ่งที่มาจากเมืองจีนเพื่อจะสั่งให้เขาซื้อหมึกซื้อกระดาษคำแปลและอธิบายสำนวนหนึ่งผมชอบมากและสนุกดีว่ากันว่าท่านขึ้นไปบอกกับต้นหนน่ะเรือบอกให้ไปซื้อของแล้วก็เอามาเที่ยวหน้าก็เรือไหนมาก็ให้ฝากมาปรากฏว่าตอนที่ท่านขึ้นไปเนี่ยครับลมมรสุมพัดแรงต้นหนบอกว่าลมดีไปเลยท่านก็เลยติดเรือไปเมืองจีนด้วยนะครับเมื่อท่านติดเรือไปเมืองจีนเนี่ยพอได้ของแล้วท่านก็นั่งเรือกลับมานี่แสดงว่าศรีวิชัยนี่ไม่ธรรมดานะมันต้องยิ่งใหญ่มากนะครับต้องสำคัญมากพระภิกษุอี้จิงถึงกล่าวว่ามาศึกษาที่นี่ก็ได้ท่านพักขาไปเนี่ยท่านพักอยู่6เดือนเมื่อไปถึงอินเดียแล้วศึกษาอยู่12เดือนท่านกลับมาเนี่ยมาใช้เวลาในการแปลอยู่ที่นี่อีก9เดือนครับไอ้9ปีครับถึงจะได้กลับไปเมืองจีนท่านเนี่ยมรณะในปี1255ขยักอีกนิดหนึ่งประเทศไทยเราบอกว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ที่ชัยยาโดยยกจารึกวัดเสมาเมืองที่เมืองนครแต่อยากจะมาบอกกลับมาตรงนี้ว่าจารึกที่วัดเสมาเมืองเนี่ยระบุศักราช1318ซึ่ง104ปีหลังจากพระภิกษุอี้จิงเดินทางไปอินเดียและมาแวะที่ศรีวิชัยทั้งหมดนี้จึงนำมาสู่ปริศนาว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วต่างฝ่ายต่างก็ทำการศึกษาและหยิบยกหลักฐานขึ้นมาพิสูจน์ว่าอยู่นี่เพราะที่นี่พบนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ครับเราไปดูที่จัมบีซึ่งกล่าวกันและเชื่อกันมากนะครับว่าจัมบีนี้ก็คือโมโลยูโมหลัวยูที่พระภิกษุอี้จิงขาไปอินเดียแล้วก็มาแวะที่ปาเลมบังอยู่6เดือนจากนั้นจึงออกเดินทางต่อเพื่อที่จะไปอินเดียโดยมา
พักที่โมโลยูซึ่งอยู่เหนือขึ้นมาแล้วก็มาแวะที่เกดะแล้วไปนิโคบาแล้วก็ไปถึงอินเดียแล้วพอขากลับมาเนี่ยครับเรือมาจอดที่เกดะซึ่งมีเรือจากโฟชีมาศรีวิชัยมาแต่ท่านเนี่ยไม่ได้ไปโฟชีท่านนั่งเรือมาโมโลยูและจากโมโลยูเนี่ยแหละครับท่านบอกว่าที่นี่ตกอยู่ในอาณัติของโฟชีหรือศรีวิชัยแล้วแล้วท่านก็ขึ้นเรือจากที่นี่กลับไปกวางโจวผมเนี่ยนะเมื่อ5ปีที่แล้วในการไปตามหาศรีวิชัยที่สุมาตราไหนๆก็ไหนๆนะครับไปที่ปาเลมบังก็แล้วไปที่บังก้าก็แล้วซึ่งมีจารึกว่าศรีวิชัยในเมื่อเขาพูดว่าโมโลยูอยู่ที่จัมบิก็ไปสิครับการไปที่จัมบิของผมเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นต้องใช้คำนี้ครับว่ายอมเขาเหมือนกันทำไมจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งนะฮะพอไปถึงเมืองจัมบีมันใหญ่กว่าเมืองนครใหญ่กว่าชัยยาใหญ่กว่าสุราษฎร์แล้วแม่น้ำบาตังฮารีที่ว่ากันว่าเป็นแม่น้ำอันเป็นเมืองท่าใหญ่ของศรีวิชัยเนี่ยมันใหญ่อย่างนั้นจริงๆครับมันไม่ใช่แบบแม่น้ำอย่างเมืองนครเนี่ยนะไปที่เขาคาก็คลองก็ไม่มีคลองใหญ่นะฮะคลองเล็กๆทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ตื้นเขินหมดแล้วด้วยซ้ำไปนะครับบางตอนกระโดดข้ามได้แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคลองมันไม่ใหญ่แล้วร่องรอยของเมืองมันก็ไม่ยิ่งใหญ่สักเมืองเดียวนครที่ว่าใหญ่แล้วไปเจอเมืองจัมบิจบเลยครับยิ่งนะสะพานข้ามแม่น้ำบาตังฮารีที่กลางเมืองจัมบินะผมใช้คำว่าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่เท่เท่าสะพานข้ามแม่น้ำบาตังฮารีที่จัมบีโอ้เขาเป็นสะพานแขวนแล้วขึ้นไปบนสะพานแล้วเลี้ยวแบบเลี้ยวอยู่กลางน้ำอะฮะสวยมากคือเขาทำเท่อะคือไปเห็นแล้วเฮ้ยทุกวันนี้เขาใหญ่ไม่ธรรมดานะอันที่สองก่อนที่จะเข้าถึงเมืองเนี่ยผมไปเจอบรรยากาศที่ต้องเรียกว่าโอ้ใช่เลยอะนะใช่เลยต้องใช้คำว่าใช่เลยเป็นบรรยากาศของชุมชนท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรเรานั่งรถไปผ่านย่านหนึ่งเขาเรียกว่าบูกิตติงกิภูเขาติงกิแล้วก็มีทะเลสาบใหญ่ผ่านไปเนี่ยนะครับตามคอสะพานเขาติดตลาดนัดกันไอเราเนี่ยนะไปจากเมืองจอดดีกว่าจอดเที่ยวตลาดนัดกันเจออะไรบ้างครับเจอลูกเดียงเจอสตอนะครับตอนนั้นไม่เจอมังคุดไม่เจอทุเรียนมันไม่ให้ฤดูนะเจอละมุดมุดละมุดมุดรังอ่ะนี่ปากใต้เราเรียกละมุดฝรั่งนะหรือว่าที่ทางภาคใต้เราเรียกสวาลูกสวานะครับลูกละมุดเต็มไปหมดเหมือนกับป่าภาคใต้อ่ะนะครับเกาะยอสงขลามันเหมือนกันหมดแล้วข้าวปลาอาหารเต็มปลาเปลือที่เอามาจากทะเลสาบแต่ที่ผมต้องใช้คำว่าเฮ้ยมีพวกเขาสัตว์เอามาขายก็พวกเรื่องอาญาอายุวัฒนะใช่ไหมเลียงผงเลียงผานะครับอีกอันหนึ่งพริกของเขาเท่มากเลยนะครับพริกของเขาที่พริกเนี่ยไอ้พริกเนี่ยนะครับที่เรากินกับน้ำพริกเนี่ยนะครับพริกของเขาเนี่ยดอกยาวคืบหนึ่งฮะดอกยาวคืบหนึ่งเผ็ดจี๊ดเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมเห็นความอุดมสมบูรณ์ของบ้านของเขาแล้วเนี่ยอันนี้เห็นแล้วใช่อ่ะนะเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มีป่าเขาซึ่งพวกนี้เนี่ยเมืองไทยเราก็มีนะครับแต่เมืองของเขาใหญ่จริงแต่ที่ยอมมากที่สุดก็คือเมื่อเข้าไปข้างในมีตอนที่ปาเลมบังเนี่ยผมบอกว่าเขามีเขตอุทยานประวัติศาสตร์ถึง2บริเวณที่ปาเลมบังแล้วมีพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยศรีวิชัย3พิพิธภัณฑ์ที่จัมบินี่นะครับซึ่งกล่าวกันว่าเป็นปริมณฑลของศรีวิชัยและศรีวิชัยเนี่ยขยายมาถึงนะครับในยุคที่พระภิกษุอี้จิงเดินทางกลับซึ่งทุกวันนี้ก็คือเมืองจัมบิเขามีเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์ที่ใหญ่มากแล้วมีโบราณสถานกระจัดกระจายและโบราณสถานของที่นี่นะครับเนื่องจากว่าที่จัมบิเนี่ยมีอายุสมัยต่อเนื่องจาก
ปาเลมบังมาจนถึงราวๆพุทธที่17 18บางฝ่ายบอกว่ามาถึงพุทธที่19ด้วยนะครับแต่เริ่มตั้งแต่พุทธที่13เนี่ยนะครับปรากฏว่าแต่ละโบราณสถานเนี่ยยังมีฐานอิฐที่สูงใหญ่ใช้คำว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเราวัดมักจะเทียบกับวัดแก้วและวัดหลงที่ผมเห็นเนี่ยใหญ่กว่าวัดหลงครับเห็นแล้วเราพูดว่าวัดหลงใหญ่มากที่ชัยยาเนี่ยที่นี่ใหญ่กว่าเหลือแต่ฐานนะครับฐานสูงกว่าของวัดหลงเพราะฉะนั้นโดยอาณาบริเวณและแต่ละโบราณสถานเนี่ยจันทิทั้งหลายเนี่ยใหญ่จริงๆมีมกุฎยังเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีบางจันทิเช่นเขาชื่อจันทิสีนาจันทิสีนาก็คือชัยนาธนะฮะก็มีจันทิลักษณะอย่างนี้นะครับโดยรอบนะครับจะมีสถูปิกะเล็กๆนะคะสลับซับซ้อนนะครับวางเรียงอยู่คือเป็นเจดีย์เล็กๆนะครับคล้ายๆเจดีย์รายแต่เล็กกว่าเจดีย์รายแบบที่วัดพระธาตุนะครับก่อด้วยอิฐมากมายไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือเขามี2พิพิธภัณฑ์ครับ2พิพิธภัณฑ์ที่ผมเข้าไปดูแล้วเขาจัดดีนะสิ่งที่ได้เห็นน่ะรู้สึกว่ามันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนการมีต้องใช้คำนี้นะมีสถานะเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของผู้คนที่ยิ่งใหญ่มากมายและหลากหลายผมรู้สึกว่ามากกว่าที่เห็นได้ที่เมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีและที่นครศรีธรรมราชบ้านของผมเองถามว่าเห็นอะไรบ้างอันที่หนึ่งมีรูปปรัชญาปรมิตาแกะสลักด้วยศิลาที่ละเอียดประณีตมากขนาดผ้านุ่มนะครับทำเป็นลายประจำยามนะโอ้เห็นแล้วแกะอะไรละเอียดอย่างนี้ท่านนึกถึงผ้านุ่งลายยกได้ไหมฮะเนี่ยเขาแกะบนหินน่ะนะฮะเป็นลายเต็มผ้านุ่งเลยนะครับแล้วเครื่องประดับถนิมพิมพาพรเนี่ยงดงามเหลือเกินใหญ่มากและงามมากนะภาพพระรังปรัชญาปรมิตาซึ่งเป็นสัญลักษณ์พระพุทธศาสนามหายานซึ่งเชื่อกันว่าสมัยศรีวิชัยเนี่ยนะครับถือศาสนาพุทธมหายานการที่มีองค์ใหญ่อย่างนี้งามอย่างนี้ต้องรุ่งเรืองมากที่อินโดนีเซียเขามี2องค์อีกองค์นึงอยู่ที่ชวาอันนั้นก็เป็นสำริดสวยมากนะครับแต่องค์นี้นะฮะเป็นศิลาสวยมากแต่อายุเนี่ยอาจจะล่ามากกว่าเลยศรีวิชัยมานิดนึงแต่ที่ร่วมศรีวิชัยเนี่ยเขามีฐานผมใช้คำว่าฐานปัดนะคือฐานบัวคว่ำบัวหงายศิลาแบบที่เราเห็นในทวารวดีศรีวิชัยเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่ฐานนะครับมีนนทินะมีรูปมกระคือมกรนะครับวางเรียงไปหมดลูกปัดเนี่ยใส่ตู้ประดับไว้เครื่องทองก็จัดไว้ให้เห็นแล้วไม่แพ้สิ่งที่เราเคยเห็นที่ประเทศไทยและเหมือนว่าจะมากกว่าอันนี้คือในไซมิวเซียมนะครับคือพิพิธภัณฑ์ในเมืองมาราจัมบิก็คืออุทยานประวัติศาสตร์จัมบินะฮะซึ่งเป็นฐานโมโลยูซึ่งร่วมสมัยกับศรีวิชัยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองเรียกว่าเป็นมันดาลาของศรีวิชัยแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับพอไปที่จัมบิมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองเหมือนกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอย่างเงี้ยนะครับในจัมบิมิวเซียมเนี่ยผมเห็นแล้วนะเจอรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรไม่รู้กี่องค์นะครับที่สำคัญก็คือกะไหล่ทองครับเป็นองค์สำริดแล้วกะไหล่ทองแบบยังทองอารามแบบทองเลยนะฮะยังสมบูรณ์มากงามมากโพธิสัตว์ปัทมปาณิที่เราถือว่าสำคัญแล้วนี่เป็นแบบยืนนะครับก็งามแล้วยังเห็นเป็นทองนะครับมีโพธิสัตว์มากมายไปหมด อีกอย่างนึงที่เห็นสำคัญก็คือเครื่องสำริดที่เป็นพวกกระดิ่งนะครับแบบที่ชาวพุทธที่ถือมหายานใช้อ่ะเต็มไม่หมดเลยครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องลูกปัดนะครับก็เหมือนกันนะฮะมีมากมาย
แต่ที่ผมรู้สึกว่าสำคัญนะครับก็คือมีทั้งพระพุทธรูปดูแล้วคล้ายๆกับคุปตะทวารวดีนะครับแล้วก็มีเครื่องถ้วยจีนนะครับหลากสมัยมีเครื่องแก้วโรมันซึ่งร่วมสมัยศรีวิชัยที่โรมันกำลังรุ่งเรืองแล้วก็ทำการค้าเชื่อมกับจีนเพราะฉะนั้นจำบิเนี่ยเป็นสถานีการค้าแน่นอนนะครับตั้งแต่ยุคพันกว่าปีที่แล้วมาก็คือยุคศรีวิชัยแต่สนุกอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็เมืองไทยเนี่ยไม่มีให้ดูครับคือเขาทำนิทรรศการอีก2ชุดไว้ให้เห็นอันที่1คือเขาใช้คำว่าจัมบิ natural potential ศักยภาพทางธรรมชาติของจัมบิไม่แค่โลเคชั่นแต่เขามีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติที่เขาจัดแสดงแล้วผมชอบมากก็นอกจากเรื่องแร่ธาตุนะฮะทองคำเนี่ยสุมาตรานี่ทองคำเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเขาเอานกว่ามาจัดแสดงให้ดูพวกไก่ฟ้าสวยมากสวยกว่านกยูงอีกแต่เขาโดยธรรมชาติเขาอยู่ในป่าแล้วเขาเป็นสัตว์แบบโดดเดี่ยวมากรำแพนสวยจัดแสดงเป็นนกว่าสตาฟนะครับอันที่สองจัมบิ from time to time คือให้เห็นจัมบิจากอดีตถึงปัจจุบันและสู่อนาคตข้อหลักฐานก่อนประสาทมาจัดแสดงซึ่งบ้านเราก็จัดแสดงได้ไม่แพ้แต่ผมก็รู้สึกว่าการมาจัดแสดงเช่นนี้ของเขาเนี่ยมันครบครันแล้วก็สนับสนุนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วล่ะที่จัมบิเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญศูนย์หนึ่งของศรีวิชัยก่อนที่จะทิ้งท้ายออกจากสุมาตรานะครับตอนไปปาเลมบังเนี่ยผมพาทุกท่านไปดูผ้าซองเก็ตก็คือผ้าทอยกของปาเลมบังท่าจริงจัมปีก็มีแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่จัมปีเขาเท่มากหลักฐานเรื่องศรีวิชัยเรื่องหนึ่งก็คือจะนิยมเครื่องประดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกหินสีนะอัญมณีคนจัมปีทุกวันนี้นะเขาบ้าหัวแหวนครับไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายแล้วผู้ชายแต่ละคนเนี่ยใส่แหวนแล้วเป็นหัวหินสีมีค่าโป่งคามอาเกตคาเนเลียนนะฮะโอ้กันคนละ 4-5 นิ้วแล้วไปทุกร้านจะมีแหวนวางขายอยู่เป็นร้อยๆวงดูกันตาลายสวยมากผมยังเอากลับมาตั้งหลายวงครับเพื่อเอามาประกอบเป็นหลักฐานยืนยันว่าคนสมัยศรีวิชัยนั้นเขานิยมเรื่องเครื่องประดับถนิมพิมพาพรมากแล้วก็มีร่องรอยเหลือมาถึงจัมบิผ่านผ้าแล้วก็แหวนและหลักฐานอื่นๆตามที่ชวนไปเที่ยวมีเรื่องกันที่นั่นถ้าหลังโควิดว่างไปกันครับที่จัมบิเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา